กลับมามอเตอร์ริ่งออนแอร์กันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็คุณโก้กรกิจนะครับที่ทำพาท่านผู้ชมพาไปดูมอเตอร์โชว์ครับ2016ปีนี้เรียกว่าหรูอลังการกันมากจริงๆก็เหมือนทุกปีครับแล้วก็พูดถึงหรูใช่ไหมแล้วตัวนี้มาจังหวะเวลาพอดีกับงานบางกอกมอเตอร์โชว์ด้วยถือเป็นรุ่นขายดีของ Mercedes-Benz เขานะครับสำหรับ E-Class โฉมใหม่นะครับจริงๆเนี่ยก่อนวันเปิดตัวเนี่ยนะฮะ Mercedes-Benz เชิญนักข่าวไทยไปทดลองขับที่โปรตุเกสมาแล้วหัวหน้าผมคุณธิดารัตน์ก็ไปมานะครับส่วนผมจะได้ขับอะไรเดี๋ยวรอดูอีกทีเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ E-Class นี้มาทดลองเมื่อไหร่แต่ในงานมอเตอร์โชว์เนี่ยโอ้โหบูธแตกคุณแจ็คจริงเหรอนะถ่ายรูปขนาดนั้นเลยถ่ายรูปลำบากครับถ้าไม่กั้นไว้จริงอ่ะมีแต่คนจะเข้าไปดูเข้าไปนั่งเพราะมันขายเลยไงมันไม่ใช่โชว์แบบคืออันนี้ตัวขายเลยขายแล้วเปิดให้จองด้วยเปิดจองเลยฮะราคามาเรียบร้อยครับ E220D นะครับเป็นรุ่นดีเซลก็แน่นอนครับเริ่มต้นยังเป็นการนำเข้าทั้งคัน CBU อยู่นะครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะไม่เร็วมากอาจจะช่วงปลายปีหรืออะไรอาจจะมีรุ่นประกอบในประเทศตามมารวมถึงขุมพลังที่มันเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดที่ C-Class มีแล้ว S-Class มีแล้วนะครับเป็นไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยอะที่ว่าเปิดตัวกันเนี่ยตอนนี้นะฮะนำเข้าทั้งคันมาขายใน E220D นะครับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2ลิตรเทอร์โบนะครับ194แรงม้าโอ้โหเกียร์อัตโนมัติ9 สปีดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดสวยมากเทคโนโลยีโดดเด่นหรูล้ำนี่ก็มาเพียบครับพวกเรื่องระบบไฟ เรื่องของไฟหน้าอิเล็กทรอนิกส์นะเรื่องของไฟในห้องโดยสารนี่เขามีไฟแบบปรับอะไรปรับอารมณ์ไฟได้แบบ64สีอะ จริงเหรอคุณอารมณ์แบบนี้คุณอยากได้สีอะไรคุณแบบวันนี้คุณอยากตื้ดคุณแบบขอแบบส้มๆใช่ไหมวันไหนคุณอยากโรแมนติกคุณจะมาสีแบบน้ำเงินชมพูหน่อยเลือกได้ครับคือสวยจริงสวยจริง E-Class เนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรถที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz นะครับในบรรดาทุกรุ่นครับปีนึงเนี่ยปีนึงเนี่ยขายในเมืองไทยอยู่เดี๋ยวนี้ Mercedes-Benz ขายปีละ10,000คันแล้วนะเป็นหมื่นนะ คือข้อมูลล่าสุดที่ผมก็เลยยังไม่แน่ใจว่า E มันจะขายเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเซกเมนต์ใหม่พวกตัว A-Class ตัว CLA อะไรเพิ่มเข้ามาใช่ๆครับแต่ถ้าเดิมเนี่ยตอนยุคขายแบบ 5,000-6,000 คันต่อปีเนี่ย E-Class เนี่ยขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz ในประเทศไทยแล้วมันก็เป็นเทรนด์ของโลกด้วยของโลกก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นโลกคือ E-Class จะเป็นตัวขายดีที่สุดต่างจาก BMW นี่จะเป็นซีรีส์3ขายดีสุดขายดีสุดอ่ะตรงนี้ก็สะท้อนหลายอย่างเลยหลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยก็เพราะเป็นรุ่นที่คนไทยแบบเฮ้ย E-Class เปิดตัวมามันตื่นเต้นอ่ะฮือฮากันมากอันนี้ถือว่าออกแบบใหม่หมดใหม่หมดเลยฮะทุกอย่างเป็นโฉมใหม่ออกแบบวาดเส้นกันใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยฮะแต่ใหม่หมดของ E-Class ทุกวันนี้ผมก็คอมเมนต์ไว้หน่อยแล้วกันเพราะผมว่ามันความโดดเด่นจาก E เดิมคือเดิมเนี่ย E มันจะมีความต่างจาก C หรือ S ชัดเจนครับไอ้เรื่องของไฟคู่เนี่ยมากี่เจนกี่เจนแล้วนะครับจะเป็นคู่แบบกลมแบบเหลี่ยมแบบแยกแบบไงก็มีซึ่งมีความโดดเด่นต่างไปแต่ว่าพอมาเป็นเจนใหม่ของรถเบนซ์เนี่ย C E S มันคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าทั้งคันทั้งคันเลยจากทั้งคันแทบไปทั้งคันก็มาแนวเดียวกันขนาดต่างกันอยู่แล้วนะครับรายละเอียดก็ต่างกันหน่อยแต่ว่าโดยดูรวมๆเนี่ยผมเคยมาเทียบดูเนี่ยต้องสังเกตดีๆจริงๆนะครับก็เขาเนี่ยเป็นเรื่องของทิศทางการออกแบบของเบนซ์ยุคใหม่นะครับก็อาจจะมีชอบก็ว่ากันไปชอบก็ว่ากันไปอันนี้ก็เปิดตัว E220D มีรุ่นเดียวเลยให้เลือกรุ่น Exclusive เนี่ยขายอยู่3,990,000 บาทโอ้โหส่วนรุ่น AMG Dynamic เนี่ยนะฮะออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเนี่ยขายอยู่4,790,000 บาท4,700,000เลยครับเร็วๆนี้เดี๋ยวก็คงได้ทดสอบนะครับไปดูกันได้แต่ว่าเนี่ยรายละเอียดของไฟมันก็จะยังมีไฟแยกให้เห็นอยู่ว่าเฮ้ยฉันยังมีไฟแบบคู่นะอาจจะในโครมเนี่ยเขาจะเหมือนมีแยกในดีเทลข้างในอยู่ยังคงเอกลักษณ์แบบคู่ไว้อยู่แต่ไม่แยกอะอยู่ในโครมเดียวกันแล้วโครมเดียวกันเมื่อก่อนมันใช่มันแยกกันอย่างชัดเจนเลยนะไฟเล็กไฟใหญ่ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่ชอบคุณผู้ชมแล้วบูธแตกจริงคนดูเยอะคนดูเยอะคนชอบมากแหมเศรษฐีเมืองไทยนะก็ไม่ว่ากันผมขยับมาครับผมขยับมาในกลุ่มรถหรูกันบ้างอีกจะบอกเป็นคู่แข่งกันโดยตรงก็ไม่เชิงเพราะว่ามันห่างกันมากเกินเรื่องยอดขายครับ Lexus นะครับแบรนด์หรูในเครือ Toyota
ครับงานนี้คือฮาครับเปิดตัวสปอร์ตคูเป้สายพันธุ์ใหม่ครับเล็กซัสR4ฮะสีแดงเฉิดฉายเนี่ยครับจอดเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับก็นี่แหละใครเบื่อพวกซีรีส์4นะใครเบื่อ E-Class Coupe ผมกล่าวนะฮะโอ้โหเส้นสายเขานี่คือโอ้โหเล็กซัสนี่ออกแบบสุดยอดคุณเดินใกล้ๆอาจจะบาดได้นะมันคมมากใช่ไหมคมขนาดนั้นฮะมันคมมากโอ้คุณสวยจริงๆอ่ะมาขายในรุ่นเดียวนะครับ 200T นะครับRC 200T RC 200T โอ้โหแล้วดูสีแสบสีเบาข้างในสิคุณ คือจะแดงทั้งคันเลยใช่ตกลงฮะเครื่องยนต์ก็2ลิตรเทอร์โบครับครับ245แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยนะครับ 7.5 วินาทีโอ้โหนะครับแล้วก็มีโหมดปรับเลือกได้ครับตามสไตล์ปรับ Eco ปรับ Normal Sport Sport Plus ซึ่ง Sport Plus เนี่ยปรับช่วงล่างด้วยนะครับช่วงล่างน่าจะเป็นพวกแบบ adaptive suspension นะครับปรับความแข็งความอ่อนได้ถ้าเป็นสปอร์ตพาร์ทนี่ก็หนึบกระด้างขึ้นมาทันทีเลยกระด้างขึ้นมาหน่อยครับขายรุ่นเดียวคุณผู้ชม RC 200T นะครับครับเมืองนอกอาจจะมีแยกย่อยหลายรุ่นหลายเครื่องยนต์แต่เมืองไทยขายรุ่นเดียวเลยเอามารุ่นเดียวก่อนก็ได้มั้งมาลองดูก่อน5,490,000 บาทครับ5,490,000 บาทสำหรับRC 200T สนใจเด่นสวยจริงๆนะฮะต้องมีข้อควรระวังนะฮะไปดูใกล้ๆเดี๋ยวจะบาดเอาต้องระวังคมจริงๆสีสันคมจริงๆนะฮะพูดถึงสปอร์ตกันแล้วตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับจอดสวยสีส้มอยู่ที่บูธของ Aston Martin นะครับเปิดตัวรวดเร็วมากนะครับสำหรับ DB 11ครับตอนนี้เป็น DB 11แล้วนะฮะถึง11แล้วใครจะมา DB 9 DB 10เคยแล้วตอนนี้ DB 11แล้วนะครับก็เปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เจนีวามอเตอร์โชว์อีกแล้วอ๋องานเจนีวาที่มีนาแล้วบ้านเราเนี่ยยกมาเหรอโชว์เลยจากเจนีวายกมาถึงเมืองไทยเลยมาถึงเมืองไทยเลยนะครับเอามาอวดโฉมเลยสำหรับ Aston Martin DB 11การพัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าใหม่หมดเลยฮะไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับ DB 9 DB 10เลยโครงสร้างใหม่หมดนะครับขณะที่เครื่องยนต์ก็ระดับ V 12นะครับ V 12นะฮะ5.2 ลิตร 5.2 ลิตรทวินเทอร์โบชาร์จโอ้โหทวินเทอร์โบเทอร์โบคู่นะฮะแรงไม่เท่าไหร่ฮะคุณแจ็ค600แรงม้าเท่านั้นเองโอ้ยไม่แรงเลยแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรเท่านั้นเองนะฮะสุดยอดอัตราเร่งเนี่ย0ถึง100เนี่ยประมาณ 3.9 วินาทีนี่จะเร็วไปไหนคุณไม่ถึง4วิน้องๆซุปเปอร์คาร์ได้แล้วนะฮะคันนี้นะครับเครื่อง V11 V เนี่ยวาง12เนี่ยฝั่งละ6นะฮะฝั่งใช่ไหมฮะฝั่งละ6รวมกันก็12ตัว12 V เริ่มเลยฮะวางอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะฮะ 5.2 ลิตรครับราคาก็ราคาเป็นไงคุณเบาๆฮะ 24.9 ล้านสำหรับ Aston Martin DB 11คือตัวนี้ถือเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะมาเร็วมาเร็วอย่างที่บอกเพิ่งเปิดตัวเจนีวาไปบ้านเราก็มาแล้วมาถึงบ้านเราเลยมาแล้วเลยพร้อมจำหน่ายเลยหรือเปล่างานนี้ก็เปิดรับจองเลยส่วนรับรถเมื่อไหร่ก็อาจจะต้องรออีกสักระยะหนึ่งต้องรออีกสักระยะหนึ่งเศรษฐีเมืองไทยไปดูได้คันละถูกๆ 24.9 ล้านก็เป็นกลุ่มของพวกสปอร์ตคาร์ทั้งหลายนะครับเศรษฐีไทยเท้าหนักทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Lexus RC นะครับ Aston Martin DB 11นะครับหรือว่ารถหรูรุ่นดังอย่าง Mercedes-Benz E-Class ผมขอติดไว้อีกสักรุ่นหนึ่งคุณผู้ชมรุ่นหนึ่งนะอีกสักรุ่นหนึ่งเพราะรุ่นนี้ผมก็ชอบมากแล้วก็เพราะว่าห่างจากการทำตลาดในโมเดลแรกเนี่ย10กว่าปีกว่าโฉมใหม่จะออกมาก็คือ Volvo XC 90Volvo XC 90นะครับคือ Volvo เนี่ยจริงๆงานนี้ก็เฉียดฉิวที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมนะครับสุดท้ายก็คือเข้าร่วมมาจนได้เข้าร่วมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องตั้งใจไปหาเขาหน่อยเพราะมันจะไม่ได้อยู่ในเส้นหลักนะครับปกติงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยมันมีเส้นกลางใช่ไหมเดินเส้นหลักเดินเห็นซ้ายขวาแต่ของวอลโว่เนี่ยมันจะไปอยู่ข้างหลังต้องหาหน่อยไปอยู่ข้างหลังถ้าเข้าประตูถูกเนี่ยเห็นเลยอ๋อเหรอหมายถึงถ้าเข้าประตูที่สักประตูอยู่ใกล้กับจำประตูไม่ได้บูธนี่อยู่ใกล้กับประตูทางเข้าประตูแต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าคนละประตูกันเนี่ยพอคุณผู้ชมเดินเส้นกลางมันก็จะไม่เจอไงถามเขาก็ได้ฮะป้ายมีอยู่ข้างบนนะครับถูกต้องสำหรับXC 90นี่จริงๆเป็น SUV รุ่นดังนะครับแล้วก็เป็น SUV น้ำดีของโลกนะครับเปิดตัวมาเพราะว่าอะไรคุณแจ็คเขาใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยมาแบบหรูล้ำอลังการอ่ะปกติรุ่นอื่นๆก็ใส่แบบคือวันวัวเขาตั้งธงว่า
สักปีอะไร2020นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับคนที่ขับวอลโว่เนี่ยขับใช้วอลโว่เนี่ยจะต้องไม่ตายจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากการขับรถยี่ห้อเลยใช่ใช่ใช่อุบัติเหตุอาจจะมีบ้างมีเล็กมีน้อยไม่รู้แต่จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยจะไม่มีเลยขั้นเสียชีวิตจะไม่มีเลยแล้ว XC90 ถือเป็นรถธงอ่ะรถธงก็คือรถที่ต้องทำออกมาให้ดีที่สุดดีที่สุดใส่เทคโนโลยีดีที่สุดแล้วก็หวังยอดขายเขาเลยเรียกรถแฟลกชิพโมเดลหรือว่ารถยนต์รุ่นธงครับถ้าเป็นพวก Mercedes-Benz ก็S-Class BMW ก็ซีรีส์7อะไรประมาณนี้นะครับรถที่ดีที่สุดใส่เทคโนโลยีที่ดีที่สุดจัดเต็มแต่ก็ต้องขายด้วยบางตัวมันเป็นต้นแบบไงใส่มาเวอร์วังก็ไม่ได้ขายก็ไม่นับขายไม่ได้ไงนะฉะนั้นน่าสนใจมากๆตั้งใจหาหน่อยคุณผู้ชมนะครับก็มีทั้งรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขายอยู่4,890,000 บาทแล้วก็มีรุ่นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยนะฮะครับ XC90 เนี่ยขายอยู่ปลั๊กกันอยู่เนี่ยใช่ๆๆขายอยู่5,390,000 บาทนะครับ5ล้าน3แสน9 0 0นี่คือตัวเริ่มต้นนะฮะของปลั๊กอินไฮบริดส่วนตัวท็อปปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยขายอยู่5,990,000 บาทเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็ได้ทดสอบแล้วผมไปคุยกับทีมงาน Volvo มาแล้วว่าเดี๋ยวก็จะได้ลองขับแล้วก็เป็นรุ่นที่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับสำหรับเอามาลองดูใช่ว่าเป็นยังไงใช่ใช่ใช่เป็นมันนานอ่ะจากตัวแรกทำตลาดตัวนี้รอมา12 ปี 12 ปีคือวันวัวเนี่ยเขามีเรื่องการโครงสร้างการบริหารเรื่องเจ้าของเรื่องอะไรตลอดช่วง10 ปีที่ผ่านมามันเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็มาจนได้นะครับสำหรับ XC90 นะฮะอีกพูดถึง SUV นะมีอีกรุ่นหนึ่งผมแอบกระซิบให้คุณผู้ชมไปดูหน่อยทำไมมันก็อยู่ไปทางบูธมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่เป็นของคนไทยฮะไทยรุ่งครับTR Transformer 2นะครับคุณผู้ชมเดินไปดูฮะตอนนี้เขาพัฒนาเป็นโฉมใหม่นะถ้าใครติดตามข่าวสารมาก่อนจะเห็นเป็นพวกแบบทำเป็นรุ่นไอรอนแมนโดดเด่นทรานสฟอร์เมอร์ไงโดดเด่นสวยงามเลยนะครับเดินจาก XC90 เนี่ยเดินต่อไปอีกหน่อยนึงนะครับ uh-huh. ไปดูไทยรุ่งเขาหน่อย uh-huh. เขามาจอดอยู่3คันนะครับ uh-huh. สำหรับ Transformer 2แล้วตัวไฮไลท์เขาเป็นแบบเขาเป็นรุ่นเขาบอกได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Iron Man oh, สีสันทำอะไรสวยงามนะครับ uh-huh. ไปดูกันได้ก็ผมไปลองจับลองไปนั่งดูแล้วนะครับเป็นยังไงงานประกอบอะไรดีขึ้น uh-huh. นะครับวัสดุคุณภาพดีขึ้น uh-huh. งานประกอบความเรียบ uh-huh. ของตัวถังรอยต่ออะไรต่างๆทำมันเนียนขึ้นสำหรับTransformer 2ไปดูครับไปให้กำลังใจผู้ประกอบการคนไทยค่ายรถบ้านก็คือเอาเขาก็เอา Toyota Hilux Revo เนี่ยคุณแจ็คเขาซื้อเขาต้องซื้อ Toyota Hilux Revo มาแล้วก็ถอดกระดองของ Revo ออกไปหมดเลยโครงทั้งหมดออกไปหมดเหลือแต่เครื่องยนต์กับไอตัวแผงแดชบอร์ดคอนโซลพวงมาลัยชุดเกียร์ที่ยังคงไว้เท่านั้นนอกนั้นก็ตีตัวถังขึ้นมาใหม่ตีตัวถังขึ้นมาใหม่แล้วก็ขายในชื่อเขาเลย TR Transformer 2นะครับเริ่มต้นราคาเริ่มต้นเนี่ยนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ก็คือเครื่องเดียวกับ Toyota เนี่ยนะฮะเกียร์ออโต้เนี่ยขายอยู่1,400,000ครับ1,465,000 บาทนี่ตัวเริ่มต้นครับครับนั่นแหละก็เป็นรถรุ่นต่างๆที่ท่านผู้ชมนะฮะจะต้องไปดูฮะเป็นลายแทงที่ปรากฏอยู่ในงานบางกอก International Motor Show 2016ในครั้งนี้นะครับถ้ายังไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วจะไปดูอะไรบ้างไปดูตามที่คุณโก้คือหลายรุ่นเนี่ยอีกนิดนึงว่าทำไมคุณโก้ไม่พูดถึงรุ่นนั้นรุ่นนี้เพราะจริงๆมันเปิดตัวก่อนเข้างานไปแล้วเราก็พูดถึงไปบ้างแล้วเขามีงานเปิดตัวใช่ใช่แต่ไอ้รุ่นที่พูดถึงเนี่ยเป็นแบบมันมาใหม่ๆเลยไงมาแบบใหม่ๆเห็นกันครั้งแรกที่งานนี้เลยน่าสนใจครับครับเพราะฉะนั้นนะฮะไปงานให้คุ้มค่านะฮะบางกอก International Motor Show 2016ไปแล้วก็ไปดูรถรุ่นต่างๆไปดูให้เห็นนวัตกรรมแล้วก็ไปดูว่าในอนาคตจะเกิดขึ้นอะไรกับวงการรถบ้านเราบ้างนะเรียกว่าคุ้มค่าทีเดียวเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักสักครู่ก่อนนะช่วงหน้าจะกลับมาพร้อมกับกูรูมอเตอร์ริ่งครับ